อีกอุปกรณ์ถัดไปก็คือเป็นเข็มนะคะเข็มสำหรับเจาะ OPU ก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะความยาวก็ประมาณ21นิ้วนะคะซึ่งเข็มเนี่ยเราก็จะสอดเข้าไปในก้านของแท่งเหล็กตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีน้ำยาเลี้ยงเซลล์ไข่นะคะซึ่งส่วนผสมเยอะมากอันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดขั้นตอนแรกหลังจากที่เราได้แม่โดเนอร์ในฟาร์มแล้วสมมติว่ามีแม่โดเนอร์ในฟาร์มที่สวยมากอยากเก็บเซลล์ไข่นะคะเราก็เอาเข้ามาทำเนาะบางตัวเนี่ยก็เจาะแบบธรรมชาติได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้แบบฮอร์โมนในการกระตุ้นเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันก็มีเซลล์ไข่เยอะอยู่แล้วแต่ว่าบางตัวอย่างเช่นวัวสาวที่มีเซลล์ไข่น้อยๆหรือว่าเป็นแม่หลังคลอดที่ลูกกินนมอยู่แล้วยังไม่มีวงรอบอะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้ฮอร์โมนช่วยกระตุ้นให้มีแบบมีไข่ไหลขั้นตอนแรกก็คือเราจะบล็อกหางเนาะโดยใช้ลิโดเคนนะตัวนี้ใช้แค่ประมาณ 3-4 ซีซีก็พอถ้าตัวใหญ่มากๆเนี่ยอาจจะใช้แค่ 4-5 ซีซีประมาณนี้ค่ะเพื่อให้เขาแบบไม่มีความรู้สึกบริเวณส่วนหางเนาะแล้วก็บริเวณที่เราทำงานตรงนี้ก็จะได้ทำงานง่ายหน่อยแต่ข้อเสียของการบล็อกหลังก็คืออาจจะเวลาล้วงเข้าไปอาจจะเป็นบอลลูนได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมีจะสาธิตให้ดูเนาะก่อนที่เราจะเก็บเซลล์ไข่นะคะเราก็ใช้เทอร์เนอร์ซาวเนี่ยตรวจดูก่อนว่าไข่ข้างซ้ายข้างขวาเจอโพลิเคิลกี่ใบแล้วก็จดไว้แล้วก็พอเราเจาะเสร็จเนี่ยก็ไปเช็คกับแลบอีกทีว่าเราเจาะได้หมดไหมใกล้เคียงกันที่เราต้องการช็อกไม่ใช่ช็อกไม่ใช่ไฟช็อกใช่ไหมแจลไม่แจลไม่มีครับอันนี้ยาชาเขาออกฤทธิ์ได้ใช่ไหมถามเราไม่ได้ประเด็นครับสามารถดูภาพจอใหญ่นี้ก็ได้นะครับโอเคครับอ๋อฟังเลยคือเราก็จะล้วงตรงทวารหนักเนาะแล้วก็ OPU โผล่เนี่ยเราจะสอดเข้าไปตรงวาไจน่านะคะสอดเข้าไปจนชนเซอร์วิกอะค่ะแล้วก็ถ้าเราจะตรวจข้างขวาเราก็ค่อยเบี่ยง OPU โผล่ไปด้านขวาอันนี้รังไข่ข้างขวานะคะเราก็ลองนับดูว่าเราเจอฟอลลิเคิลประมาณกี่ใบเนาะมีฟองใหญ่ๆฟองหนึ่ง2 3 4 5 6 7ได้ประมาณ7ฟองที่เราจะเลือกเจาะเนาะที่จริงอ่ะเราก็เจาะหมดแหละแต่ว่าแล็บที่เขาต้องการนะคะก็คือฟองที่ประมาณสัก 0.3 ถึง 0.5 มิลเอ้ย 0.5 เซนนะ 0.2 ถึง 0.5 อันนี้ข้างซ้ายก็ไม่ค่อยเยอะก็พอได้1 2 2 3 4 5ได้อาจจะประมาณ10กว่าใบนะคะเดี๋ยวลองจับให้ดูขอเข็มหน่อยค่ะเอาเข็มถอดแต่ว่ามันจะยาวหน่อยระวังแ
ามาใส่ตรงนี้ครับอันนี้ง่ายดีง่ายฟัววาโฟเลโฟเลโฟเลถือไว้ครับตรงนี้ที่ต่อจากเข็มนะคะเราก็จะเจาะเซลล์ไข่เนาะเซลล์ไข่มันก็จะเลื่อนมาอยู่ในหลอดนี้อยู่ในน้ำยาเลี้ยงนะคะส่วนสายนี้ก็คือสายที่ต่อไปกับปั๊มที่จะเอาไว้ดูดเซลล์ไข่ออกมาเมื่อกี้รอแป๊บเดียวจะกดรอกดให้หน่อยนะคะตัวสตาร์ทตรงข้างบนใช่ค่ะเดี๋ยวรอสัญญาณถ้าให้กดปิดก็คือมันกลมสีส้มค่ะโอเคใช่แค่จะสาธิตกองนี้ให้ดูนะคะแนวเข็มเนาะมันจะลงมาแนวนี้ตรงที่เป็นไกด์ของเข็มเนี่ยในหน้าจอเนาะเข็มมันก็จะลงมาฝั่งนี้นะคะตำแหน่งที่3นี่ใช่มั้ยครับใช่ค่ะจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยเห็นเข็มมั้ยครับผมครับข้างบนจากข้างบนนะคะครับโอเคเปิดเลยค่ะเปิดสตาร์ทครับค่ะแล้วก็จะเจาะมาแล้วครับเข็มมาแล้วครับเซลล์น้ำดำๆที่อยู่ในฟอลิเคิลมันก็จะเริ่มหายไปเครื่องทำงานไหมคะเครื่องสั่นไหมครับสั่นแล้วครับปุ๊บหายไปแล้วดูทันไหมไม่ทันไม่ทันทันครับเดี๋ยวทันอยู่เนาะ เพราะว่ามันจะกลุ่มละแค่ใบ2ใบแค่นั้นแหละ ตัวนี้ต้องสาธิต3กลุ่ม อ่ะฟองนี้ก็ได้อ่ะดูให้ทันนะคะปึ๊บโอ้ครับทันแล้วครับก็จะประมาณนี้แล้วเซลล์ไข่มันก็จะไหลไปเนี่ยค่อยๆไหลไปอาจจะอยู่ในนี้แหละโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราเจาะเสร็จเนาะสต็อปหลังจากที่เราเจาะเสร็จเนาะเราก็จะเอาเซลล์ไข่ตรงเนี้ยไปในห้องแลบเพื่อไปปฏิสนธิกับสเปิร์มครับต้องทำให้เร็วใช่ไหมครับอาจารย์อะไรนะคะตอนที่เก็บโอไซด์ได้แล้วก็ต้องไปเฟอร์ติไลเซชันทีในช่วงเวลาพี่ชั่วโมงเราจะเลี้ยงเซลล์ไข่ประมาณ24 ชั่วโมงค่ะแล้วค่อยทำ IVF ได้ว่าต้องเลี้ยงเซลล์ใน24 ชั่วโมงก่อนโอเคครับ